วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรื่องมหัศจรรย์วันพระสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมวันพระคนถึงชอบไปฟังธรรมแล้วก็ทำบุญกันคะน้องสุสงสัยค่ะแต่ที่สงสัยยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะคะวันพระเนี่ยพระท่านจะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่พราวมีสิจ๊ะท่านก็ต้องเตรียมตัวที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรายังไงนะจ๊ะท่านต้องชำระศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเลยละค่ะแม้กระทั่งผมเนี่ยท่านยังจะต้องปรงผมเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะท่านจะปรงผมในวันก่อนที่จะถึงวันพระเพื่อจะได้เตรียมกายแล้วก็ใจให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราจ้ะดีจังเลยค่ะมีหน้าละคะสื่อถึงสังเกตว่าท่านเนี่ยดูสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ผ่องใสมากๆแต่ที่พี่พาวบอกว่าทำไมวันพระเนี่ยคนต้องไปฟังธรรมแล้วก็ทำบุญที่วัดกันด้วยล่ะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทำไมคนถึงชอบไปฟังธรรมแล้วก็ทำบุญในวันพระและพระท่านมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะเราคงเคยได้ยินคำบังเพยว่ามนุษย์ไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาเห็นคำนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้พูดกันแล้วแม้พูดก็ขำๆกันและพลอยไม่เชื่อเลยวันนี้เราจะได้ศึกษาว่าคำบังเพยที่ปู่ย่าตายายท่านพูดมานั้นมีข้อมูลมามันเป็นอย่างไรตลอดเวลา1เดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้น15ค่ำ1เดือนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆเลยที่เราควรจะต้องศึกษาเอาไว้ที่เรามาสมมุติว่าเรามาเขตเมืองจีนก็จะมีเจ้าหน้าที่เขตของจีนซึ่งก็คืออดีตมนุษย์นั่นเองเป็นชาวจีนตายไปแล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่จีนอยู่ในระดับภูมิเทวาใกล้เคียงกันเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหัวหน้าเขตเป็นลำดับชั้นกันไปเหมือนเมืองมนุษย์อย่างนี้แหละอีกภพภูมิหนึ่งเจ้าหน้าที่เขตจีนจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์เขามีทั่วไปนะทุกคนต้องแข่งเลยมีทั่วไปหมดที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีเจ้าหน้าที่ให้จำไว้แค่นี้ถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตจะบันทึกไว้ลงไปในแผ่นลานทองมันก็เป็นยาวๆเป็นลานทองอารามเมืองไทยเจ้าหน้าที่เขตไทยก็ในทำนองเดียวกันจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์ที่อยู่ในเขตที่ตัวรับผิดชอบถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตก็จะบันทึกลงไปในแผ่นลานทองตะวันตกบ้างเจ้าหน้าที่เขตฝรั่งจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์ถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตก็จะบันทึกลงไปในแผ่นลานทองกับแปลว่าทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หลากวัฒนธรรมก็ทำในทํานองอย่างนี้ทีนี้เรามาเมืองจีนใหม่เจ้าหน้าที่เขตจีนในแต่ละเขตก็จะรวบรวมบัญชีแผ่นทองแล้วก็นำไปเสนอที่หัวหน้าเขตซึ่งก็มีหลายหัวหน้าเขตเหมือนกันหัวหน้าเขตก็จะรวบรวมบัญชีที่เมื่อกี้เราสมมุติ4เขตเอามาส่งเจ้าหน้าที่เขตก็จะมีวิธีการพุ่งเหลืออยู่แผ่นเดียวนี่หัวหน้าเขตแต่ละเขตก็จะรวบรวมบัญชีนำไปเสนออากาศเทวาอากาศเทวาก็รวบรวมบัญชีในทำนองเดียวกันพุ่งเห็นไหมจ๊ะเราจะได้รู้ว่า1เดือนแรมถึงเพ็ญมีอะไรเกิดขึ้นในอีกมิติหนึ่งที่กำลังเฝ้ามองมนุษย์เพราะตอนนี้ท้าวจตุโลกบาลเนี่ยก็จะมีบัญชีที่รวบรวมมาตามลำดับขั้นมาถึงตรงนี้แล้วท้าวจตุโลกบาลก็ขึ้นไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชเพื่อรายงานแล้วท้าวจตุโลกบาลก็คือทั้งหมดเรียกว่าผู้รักษาโลกปกปักหรือดูแลโลกในทิศทางนั้นก็มาเรือรวมกันขึ้นไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เพื่อรายงานเท้าสักกะก็
ทำการประชุมคณะกรรมการบริหารในวันโกนคือก่อนวันพระวันหนึ่งวาระการประชุมมีสองวาระคือหนึ่งเรื่องราวของดาวดึงสองเรื่องราวของท้าวจตุโลกบาลที่เอาบัญชีมารายงานจากนั้นท้าวสักกะก็จะให้โอวาทคณะกรรมการบริหารซึ่งตรงกับวันพระบนโลกมนุษย์เทวดาชั้นดาวดึงรู้ว่าเป็นวันพระได้จากการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โดยตรวจดูวันเพ็ญบนโลกมนุษย์ด้วยทิพยจักขุเมื่อเห็นแล้วว่าเป็นวันพระก็จะมาประชุมกันในสุธรรมาเทวสภาจากนั้นท้าวสักกะเทวราชก็จะขึ้นธรรมาสน์เพื่อแสดงธรรมเนื้อหาเรื่องราวที่ท่านแสดงธรรมบนรัตนบัลลังก์หรือธรรมาสน์ในสุธรรมาเทวสภาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความไม่ประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้มันเจริญพุทธานุสติจะเป็นเรื่องหลักๆเพราะชาวสวรรค์นั้นก็เหมือนกับเมืองมนุษย์นี่แหละวันพระหรือวันอาทิตย์พวกไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญถ้าหากประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญมีสิทธิ์ที่จะหมดสิทธิ์การเป็นเทวดาและท่านก็หมั่นย้ำเตือนให้ไปนมัสการบูชาพระจุฬามณีที่เป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์เพราะว่าเทวดาก็เหมือนมนุษย์เนี่ยเหมือนมนุษย์นี่แหละบอกให้มาบูชามหาธรรมกายเจดีย์บางพวกก็มาบางพวกก็ไม่มาที่ไม่ประมาทก็มาที่ประมาทก็ไม่มาพระธาตุจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ท้าวสักกะเทวราชท่านจะหมั่นตอกย้ำซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆนี่แหละท่านได้กล่าวถึงเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติและกามอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสวรรค์ก็สากลนรกก็สากลมนุษยโลกก็สากลความรู้สากลนี่แหละที่ทุกคนควรจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้เทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญด้วยผลแห่งความประมาททำให้วิบากกรรมเก่าได้ช่องดูดลงไปในนรกก็มีเทวดาตกสวรรค์ไปนรกมีไม่ใช่มาตามลำดับขั้นตอนจากสวรรค์มามนุษย์แล้วมาทำอะไรแล้วจึงไปนั่นอย่าลืมว่าเราฟังเคสสตดี้กันมาบ่อยๆบุญนี่จริงช่วงจริงดูที่หมองอาศัยบุญได้ช่องก่อนชิงกันไปก่อนแต่พอไปอยู่บนสวรรค์เข้าประมาทเลินเล่อพอหมดกำลังบุญบาปได้ช่องดูดมาอย่างนี้แหละเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกำลังบาปพอหมดกำลังบุญกำลังบาปอันไหนได้ช่องก่อนบาปไหนได้ช่องบาปมันมีหลายบาปนะอันไหนได้ช่องก่อนที่เขาเซตโปรแกรมก็จะดูดไปภพภูมินั้นเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าได้ช่องจึงส่งผลให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีพอหล่นตุบจากเทวดาที่เสียงลังเพลาะมาถึงก็หกหรือจากเทวดามาถึงก็เอ๋งอะไรเงี้ยก็มีหรือมาถึงก็เมียวอะไรเงี้ยแล้วแต่บุญบาปในตัวได้ช่อง
พระท้าวสักกะเทวราชเนี่ยท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไปที่จุฬามณีพระธาตุจุฬามณีนั่นเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลเหลือจากกุศลกรรมในอดีตอันนี้กุศลนะยังเหลืออยู่ทำให้มาเกิดในกำเนิดของมนุษย์เพราะนั้นจากเทวดาเนี่ยเห็นไหมไปนั้นล็อกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพยสมบัติมากมีกามอันเป็นทิพย์ที่ประณีตแต่ก็ไม่มัวเมาหมั่นเพิ่มเติมกุศลธรรมของตนโดยการมานมัสการพระจุฬามณีมาฟังธรรมในสุธรรมเทวสภาเมื่อเธอหมดบุญหมดสิ้นอายุไขในภพนั้นแล้วจะกลับมาเกิดคือจุติใหม่ครั้งหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกหรือไปเกิดบนสวรรค์ที่ชั้นสูงสูงขึ้นไปนี่ชั้นดาวดึงส์อยู่บนนี้จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานตรดีพระนิมิตวสุดี6ชั้น1 2 3 4 5 6เป็นของสากลนะจ๊ะขึ้นไปได้ตามกำลังบุญสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาทให้เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากท้าวสักกะให้โอวาทเสร็จแล้วประมาณเวลาค่ำของโลกมนุษย์นี่หลังจากให้อวาสแล้วนะพอค่ำค่ำดูดวงจันทร์ขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้แหละท้าวสักกะเทวราชจะประกาศให้แก่เทวดาที่มาประชุมที่สุธรรมเทวสภาว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยในวันเนี้ยวันพระเนี่ยหมู่มนุษย์ทำบุญบางพวกก็ดูแลบิดามารดา บางพวกก็ทำทาน บางพวกก็รักษาศีล บางพวกเจริญภาวนา มีจำนวนมากน้อยเพียงใด หรือทำกุศลกรรมบถอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น นี่จะประกาศตอนช่วงพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์ตอนกลางคืนของมนุษย์จะประกาศถึงมนุษย์และหมู่มนุษย์ว่าพวกไหนที่ทำบุญใหญ่ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันบุญใหญ่เนี่ยจะขึ้นหน้าก่อนจะอันดับแรกเลยบุญเล็กบุญน้อยและบุญเบ็ดเตล็ดก็ลดหลั่นกันลงมาถ้าช่วงใดมนุษย์ที่สร้างบุญมีจำนวนน้อยในช่วงไหนนะเทวดาที่ดาวดึงส์ก็จืดจ้อยเลยเฉาชีวิตคุยกันในหมู่เทวดาโอ้สวรรค์คงจะว่างแล้วคงจะแน่นเพราะว่ามนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตดื่มสุราเมลัยบุหรี่ยาเสพติดการพนันต่างๆเป็นต้นหากช่วงใดมนุษย์ที่ทำบุญมีจำนวนมากเทวดาดาวดึงก็จะดีใจเวลาเทวดาดีใจก็มบๆแมบแมบปุบปุบปับวับอัศมีกายกับแพร่ฟลาวทีเดียวจะปลาเราว่าในอนาคตสวรรค์จะเนืองแน่นนรกคงจะว่างแน่นอนเลยปิดประตูอบายนรกนั้นร้างเลิกใช้กันนี่นะจ๊ะในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำต้องจำนะลูกนะ คือวันพักในยมโลกเราก็จะได้มาศึกษาในยมโลกก็ทำอะไรบ้างแต่ในมหานรกไม่ได้พักนะอุสธานรกก็ไม่ได้พักแต่ยมโลกยังมีเวลาในช่วงคืนเดือนเพ็ญเจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นเงี้ยบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไหม้แต่น้ำยังร้อนอยู่นะแต่ลดอุณหภูมิลงที่อยู่ในหม้อทองแดงเนี่ยไฟดับก็จริงแต่มันยังกลุ่นๆเหมือนไฟในเตาเวลาเราต้มอะไรนั่นแหละบางพวกก็ผุดขึ้นมาลอยคออยู่บนปากหม้อไ
แต่ยังอยู่ในหม้อทั้งกระร้อนทั้งหมดแรงทั้งเสียงระงมหมดเลยนั่นเนี่ยจะบอกให้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี่ไม่มีในมหานรกแต่มีในยมโลกคือหลหุโทษโทษเบาแล้วน้ำงิ้วก็จะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสมานอนพักอยู่กับพื้นหนึ่งนี่มันจะหดวึดเข้าไปหดนี่ก็ยืนดูเฉยบางพวกก็ร้องครวญครางขอความเห็นใจถ้าโชคดีญาติจะอยู่บนเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นกรรมก็เร็วขึ้นถ้าหากญาติทำบุญให้โดยเฉพาะอุทิศเจาะจงในวันพระใหญ่สัตว์ในโลกในยมโลกก็จะได้รับบุญทันทีพอได้รับปุ๊บก็แปรสภาพอย่างเมื่อกี้พอพ้นวันพระขึ้นแรมหนึ่งค่ำถ้าหากหมดกรรมเจ้าหน้าที่นรกก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งพาสัตว์ในโลกมานะเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาจากบัญชีนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็จะส่งไปเกิดตามกำลังบุญพอได้รับบุญแล้วก็จะเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่มีอารมณ์ทำอะไรแต่เดิมคุ้มไม่ให้หนีแต่ตอนนี้ตามมาส่งอารักขาให้ถูกทางว่าจะต้องไปช่องนั้นช่องเชื่อมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่ได้ไปทำบุญกันมาก็คงจะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ชื่นใจไม่แพ้กันเลยใช่แล้วล่ะจ้ะเพราะว่าในวันนี้เราทุกคนเนี่ยจะได้สั่งสมบุญความดีกันอย่างเต็มที่เลยนะจ๊ะให้สมกับที่เราเกิดมาเพื่อแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมียังไงล่ะจ๊ะอีกอย่างนึงนะคะสุรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เกิดมาใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วที่สำคัญค่ะยังได้สร้างบุญบารมีมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะคะแล้วก็ทำให้น้องสุเนี่ยมีความคิดที่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีค่าแล้วก็น่าจดจำมากๆและน้องสุเคยสังเกตไหมจ๊ะว่าเวลาที่เราไปทำบุญแล้วก็ฟังธรรมเนี่ยเราจะมีความเพิ่มปิติใจยังบอกไม่ถูกเลยนะจ๊ะสุเคยรู้สึกไหมใช่เลยค่ะพี่พาทุกครั้งที่น้องสุได้ทำบุญจะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ปิติใจมากๆเลยปลื้มขนาดนี้ทำไมเราไม่ทำให้ทุกวันเนี่ยมีแต่ความรู้สึกดีๆแบบนี้ล่ะคะพี่พาวพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะเนี่ยพี่พาวก็หมายความว่าในแต่ละวันของชีวิตที่ผ่านไปเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะเราจึงควรรีบสั่งสมความดีกันโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงวันพระถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะจ๊ะชีวิตของเราทุกวันเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็ความปิติใจจ้ะแสดงว่าในทุกๆวันเนี่ยน้องสุสามารถสร้างบุญบารมีได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเพื่อนๆล่ะคะวันนี้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆกันไปเยอะเลยดังนั้นอย่าลืมใช้โอกาสที่มีอยู่ในการสั่งสมความดีกันตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะคะแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอยากทำบุญแล้วล่ะค่ะเราไปกันเลยนะคะพี่พาไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก่อนจ้ะเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆกันก่อนนะอ้าวขอโทษทีนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปทำบุญก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรื่องวันมาฆบูชาสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พราวคะเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์แห่งความปลื้มปิติกันไปหมาดๆเมื่อวานนี้เองนะคะจ๋าแล้วน้องสุยังปลื้มอยู่ไหมจ๊ะเนี่ยอ้าวแน่นอนสิคะก่อนที่จะเข้านอนน้องสุก็ได้มีการตรึกระลึกนึกถึงบุญแล้วก็หลับในอู่ทะเลบุญด้วยดีมากจ้ะถูกหลักวิชามากๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะยิ่งคิดที่ไรก็ยิ่งปลื้มทุกทีแล้วก็เชื่อมากๆนะคะว่าเพื่อนๆก็คงจะปลื้มเหมือนน้องสุเหมือนกันแล้วขอถามความรู้สึกพี่พาวนิดนึงค่ะว่ารู้สึกยังไงคะเมื่อเห็นสาธุชนมากๆมารวมกันสร้างความดีค่ะพี่พาวก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยนะคะและในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยได้สั่งสมบุญความดีกันอย่างเต็มที่เลยค่ะสมกับที่เราเกิดมาเพื่อแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีจ้ะโอ้โหแบบนี้ก็เรียกได้ว่าวันมาฆบูชาก็เปรียบเสมือนวันแห่งความสว่างแห่งโคมประทีปธรรมเลยใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะและในวันนี้นะคะยังเป็นวันพระที่สำคัญมากๆเลยค่ะเป็นวันสว่างสวยเชียวนะจ๊ะเพราะเป็นวันที่บังเกิดขึ้นของแสงสว่างที่จะไปส่องใจของชาวโลกให้ไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์จ้ะโอ้โห
โหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเชียวเหรอคะเนี่ยใช่แล้วจ้ะแต่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับวันมาฆบูชาพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะความสำคัญของวันมาฆบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน3พระบรมศาสดาทรงประชุมพระสาวกณพระวิหารเวรุวันได้เกิดเหตุอัศจรรย์ประกอบด้วยองค์4ดังนี้1เป็นวันพระขึ้น15ค่ำที่เรียกว่าวันอุโบสถพระจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 2พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้มีการนัดหมายทางวาจาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ให้ใครไปเรียกมาแต่ต่างองค์ต่างรู้ด้วยญาณทัศนะของท่านแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างมาจากแต่ละทิศ 3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทรงอภิญญามีฤทธิ์มีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้รู้ใจผู้อื่น 4. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วพระบรมศาสดาทรงประทานโอวาทที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกอันเป็นอุดมการณ์หลักการและวิธีการในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์มีดังนี้อุดมการณ์คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตชาวพุทธและของชาวโลกทั้งโลกมี3ข้อดังนี้ 1. เกิดเป็นคนต้องอดทนจึงจะได้ดีถ้าไม่ทนก็เอาดีไม่ได้เพราะว่าพอเกิดมาก็เป็นทุกข์มาตั้งแต่เกิดเมื่อชีวิตเป็นทุกข์ก็ต้องทนอยู่สู้ต่อไปเพราะความอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสชั้นเยี่ยม 2. พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนเหมือนกันว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทนไปเถิดจะได้ไปพระนิพพานถ้าไม่ทนก็ไม่ได้ไป 3.นักบวชผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลยขณะที่ไปยังไม่ถึงนิพพานให้สงบเสงี่ยมเจียมตัวอย่าไปทำบาปเพิ่มอีกเพราะมีกฎแห่งกรรมควบคุมอยู่ถ้าก่อเวรเพิ่มไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตามแสดงว่าไม่อดทนถ้าไม่อดทนก็ไปไม่ถึงพระนิพพานหลักการคือกฎเกณฑ์สำคัญของชาวพุทธและของชาวโลกทั้งโลกในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรถ้าผิดหลักการก็ไม่ทำแต่ถ้าไม่ผิดหลักการจึงค่อยทำมี3ข้อคือ 1. ไม่ทำบาปทุกชนิดจะบาปมากหรือน้อยก็ไม่ทำเพราะมีกฎแห่งกรรมคอยบังคับอยู่ดังนั้นจะทำอะไรในชีวิตต้องถามตนเองก่อนว่าบาปไหมถ้าบาปไม่ทำ 2.ทำความดีให้ถึงพร้อมความดีอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีโอกาส
ต้องทำให้เต็มที่เพราะความดีบางอย่างเราเองก็ไม่มีโอกาสได้ทำ 3. กลั่นจิตของตนให้ใสตลอดเวลามันนั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดเมื่อใจใสมากเข้าจึงจะเห็นพระนิพพานได้วิธีการคือแนวทางปฏิบัติตนอันเป็นคุณลักษณะที่ดีของชาวพุทธและของชาวโลกทั้งโลกมี6ข้อดังนี้ 1. พระอรหันต์หรือพระอาจารย์ผู้เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าร้ายไม่โจมตีไม่นินทาใครเว้นจากความชั่วทางวาจา 2. ไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครได้รับความเดือดร้อนเว้นจากความชั่วทางกาย 3. สำรวมระวังในศีลและมารยาทให้ดีต้องมีศีล227ข้อ 4. รู้ประมาณในการบริโภคต้องฉันโดยรู้จักประมาณรับมาให้พอประมาณรับมาแค่พอประทังชีวิต 5. เลือกนอนเลือกนั่งในที่สงบต้องเลือกนั่งและนอนในที่สงบจะได้มีโอกาสในการบำเพ็ญเพียร 6. รักษาใจให้ใสอยู่ตลอดเวลาโดยการทำสมาธิในทุกอิริยาบถทั้งยืนเดินนั่งและนอนเราได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของวันมาฆบูชาเฉพาะที่เป็นหัวข้อหลักใหญ่ๆมาแล้วดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้มีบุญได้ชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมจุดโคมมาฆประทีปเป็นพุทธบูชาณลานหน้ามหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันวันมาฆบูชาก็คือวันมหาสมาคมนี่เองค่ะที่ทั้งพระแล้วก็สาธุชนเนี่ยมารวมกันฟังธรรมนั่งสมาธิทำความดีครั้งใหญ่ในรอบปีเลยน้องสุรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่บ้านเรามีพระพุทธศาสนาแล้วก็มีวันดีๆแบบนี้ใช่แล้วจ้ะพวกเราโชคดีมากๆเลยนะจ๊ะที่เกิดมาในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาที่บ้านเมืองของเราร่มเย็นเป็นสุขไม่มีสงครามท่าฟันกันนะจ๊ะก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยยังเป็นคนดีแล้วก็มีบุญมากอยู่นั่นเองจ้ะสาธุขอให้เมืองไทยเนี่ยนะคะมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่ไปตลอดกาลนานเถิดจ้ะและเพื่อนๆล่ะคะวันนี้ได้ชมภาพประวัติศาสตร์แห่งความประทับใจไปแล้วใครที่มาร่วมงานก็อย่าลืมนึกถึงบุญบ่อยๆนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มาปีหน้ายังมีโอกาสค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรื่องสื่อพิเศษพรุ่งนี้วันพระโอเค
ไม่พูดแล้วตายนู่นจุ๊จุ๊อย่ายิงพรุ่งนี้วันพระต้องล้างนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าอะไรครับนิวรณ์ก็คือเครื่องกันความดีมีอยู่5ข้อด้วยกันคือ 1. กามฉันทะแปลว่าความพอใจในกาม 2. พยาบาทแปลว่าความคิดร้ายขัดเคืองแค้นใจ 3. วิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนามิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึมอย่ายิงนะมันเป็นแบบเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังบาสาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังค่ะเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเดี๋ยวน้องแป้งมีวิธีเรียกกระต่ายคอยดูนะคะวันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศาสตลอดไตรมาสอยู่จำพรรษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวย
จไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่แหละทางหลุดพ้นวังวนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรมะวันพระศีลแปดแน่นเหนียวอบายมุขไม่ข้องไม่เกี่ยวมุ่งมั่นใจเหนียวพระนิพพานเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวายเป็นผู้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเข้าพรรษาต้องเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวลที่ทำ
ท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวสาขบูชาสังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตนวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3มาขอบูชา